สวัสดีครับผมบอมสกิโฟนะครับเรามาชมเกมการแข่งขันบอมสกิโฟแชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่43ครับเป็นซีซั่นฟรีสไตล์ที่หลายคนอยากเล่นเพราะว่าจัดทีมได้อิสระครับค่าพลังทีมไม่เกิน 4,300 ตลอดการแข่งขันนะครับมาดูคู่ที่79นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณเจมมี่ซามูไรพบกับคุณแอร์ JR ครับสวัสดีครับผมเจมมี่ครับซามูไรฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแอร์ JR มาจากครับนวลมันเป็นครั้งแรกครับฝากเชียร์ด้วยครับผมครับมาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งคุณจิมมี่มากับแผน 4-1-2-3 ครับผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์ครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นตำนานฟาสเบคแนวเออร์ยืนคู่กับจอห์นสโตนนะครับแบ็กซ้ายขวาจากลิเวอร์พูลครับทางซ้ายแอนดรูว์ดิวิสันครับทางขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแล้วใช้เป็นตำนานลิเวอร์พูลเช่นกันฮะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสตีเวนเจอร์ราร์ดนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเอเดนอาซาครับฝั่งขวาเดวิดเบ็คแฮมครับกองหน้าตัวต่ำยูฮันคัฟนะครับส่วนคู่ชนะก็เป็นเฟอร์นันโดตอร์เรสยิงคู่กับคาวายลูมินิเก้ครับทางด้านของคุณแอร์นะครับมากับแผน 4-3-1-2 ของคันโตเวอร์ชันเก่านะครับผู้รักษาประตูเป็นจิโรจิดอนนาดูม่านะครับคู่เซตแบ็กเป็นฟานส์เบคแคมเบลเออร์เหมือนกันนะครับยืนคู่กับโซแคมเบลทางซ้ายทางขวาเนี่ยจากบาซินนะครับทางซ้ายเดวิดตัวคาร์ลอสครับทางขวามาร์กอสคาฟูกับปาติกเวลาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเดวิดเบคแฮมเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอีกคนนึงนะครับแล้วก็มีเจอร์ราร์ดตั้งเป็น CMF นะฮะมิดฟิลด์ตัวลุค AMF เป็นโรนัลดินโญ่ครับคู่สุน่าเป็นไมเคิลโอเว่นดีเจนเพเยอร์ยืนคู่กับเฟรเดโรตอเรสไอคอนนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณจิมมี่จะเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดโมเดลของเรอัลมาดริดนะครับส่วนฝั่งคุณแอร์นะครับมากับชุดสีแดงครับโมเดลของลิเวอร์พูลครับไม่มีจังหวะเล่นเร็วให้เห็นนะครับบอลมาอยู่ทางฝั่งกับขวาครับเดวิดเบคแฮมวันนี้ยืนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาเลยนะฮะฝั่งของคุณจิมมี่ครับแต่ว่าเบคแฮมของคุณแอร์เนี่ยก็ยืนเป็น DMF นะฮะอาร์โน่ครับเฟคช็อตตัดเข้าไปข้างในครับติดหัววิเอล่าครับแล้วเป็นบอลของคุณแอร์ครับได้สวนเลยครับตู้มเข้าไปถึงโอเว่นหรือเปล่าครับไม่ถึงครับติดหัวของจอร์จสโตนคุณจิมมี่ได้ทำเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับอาซายัดไปที่ตอเรสพลิกซ้ายพลิกขวามีอาซาเติมขึ้นมาครับทางซ้ายมีแต่เลือกมาตรงกลางครับยูฮันครับวิ่งตัดหลังย้อนหลังไปนิดนึงครับยังได้อยู่ที่แอนดรูว์ดิวิสันครับเติมขึ้นมาคาฟูยังไม่เข้าพวดครับรอเชิงอยู่ต้องเปลี่ยนไปด้านขวาสุดครับเบคแฮมเฟคช็อตครับเบคแฮมเจอกับเบคแฮมครับย้อนมาที่อาร์โนย้อนไปตรงกลางดีกว่าครับเจอราดยูฮันครับค่อยๆคองบอลค่อยๆเคาะกันไปนะฮะหาช่องเจาะอยู่นะครับคุณจิมมี่เบคแฮมครับคืนมาที่อาร์โนครับทำชิงวันทูแล้วได้เปิดด้วยขวาเข้าไปได้แล้วถึงหรือเปล่าครับลูมินิเก้ไม่ถึงอะมาเอาละคุณแอร์เก็บได้แต่ว่าเวล่าได้เล่นต่อหรือเปล่าครับยังได้เล่นต่อครับใช้ความหนาบังเจอราดแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้ครับยัดเข้าไปข้างหน้าครับโอเว่นเจอราดคืนมาที่โอเว่นลึกมาถึงโยฮันคัฟครับแล้วปาดมาโอเว่นหลุดเดียวเหมือนกันครับยิงลูกนี้แม่ติดแซบครับแล้วซับได้หรือเปล่าไม่ได้ครับติดจอห์นสโตนโอ้ต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับจังหวะยิงครั้งแรกของคุณแอร์ครับยังไปติดเซฟของเดวิดเดเกอาร์แล้วจะสวนมาด้านขวาเลยครับคุณจิมมี่ลูมินิเก้สปีดไปครับเจอกับบาวเวอร์ครับปาดเข้าไปในนายฟอร์เดอร์ตอนแรกสู้มาไม่ทันครับแม่มาช้าไปเสี้ยววินาทีครับตอเรสอยากได้บุกต่อครับแอนดูเลเบอร์สันเฟกช็อตครับแคมเบลต้องทางออกไปช่วยครับแอนดูเลเบอร์สันโยนเข้าไปลูมินิเก้โคกเต็มมือนะครับแล้วซัดอีกทีนึงไม่ลุกทันครับโอ้ลุกไม่ทันครับโอ้ โอ้ยฟอร์เดอร์ตอเรสครับยิงประตูขึ้นนำไปกับคุณจิมมี่ไปก่อนครับจากดาบ2ครับดาบแรกเนี่ยโอ้โหโคกเต็มหัวเลยครับลูมินิเก้แต่ก็ไปเต็มมือดอนนารูม่าเหมือนกันครับแต่ว่าดาบ2เนี่ยลุกมาไม่ทันครับเอาละครับตอเรสยิงประตูขึ้นนำให้กับคุณจิมมี่ไปแล้วครับนาทีที่27ครับแล้วคุณแอร์เล่นไวๆมาเหมือนกันครับโอเว่นจิมต่อให้ครับตอเรสซัดลูกทีมติดมือของเดเกอาครับแม่ฝั่งนู้นเซฟได้ฝั่งนี้ก็เซฟได้ครับแล้วปัดฉลาดด้วยนะครับปัดออกข้างไปไม่มีตัวซ้ำครับโอ้โหวางบอลมาสวยทีเดียวครับแม่นด้วยครับฝั่งของคุณแอร์เนี่ยก็เป็นน้องชายแท้ๆของคุณมังเจอาร์นะฮะคุณแอร์เจอาร์มังเจอาร์ครับบอลมาอยู่ที่เบคแฮมครับคาร์ลอสไม่เข้าครับเล่นสั้นๆกับเจอราดเบคแฮมวนกลับมาย้อนกลับไปที่อาร์โน่ครับหน้าหัวกะโหลกครับอาร์โน่มีช่องครับแต่ว่ายังไม่เปิดครับฝากไว้ที่เบคแฮมอาร์โน่วิ่งไปครับเบคแฮมตั้งป้อมแล้วปั่นด้วยขวาโคกเน้นๆครับฟอร์เดอร์ตอเรสประตูที่2โอ้โหอันนี้ผมชมเบคแฮมมากกว่าครับเปิดแม่นงะนี่มาเช็ดสตั๊ดให้หน่อยครับพี่เบคโอ้โหนี่เป็นจังหวะสุดคลาสสิกนะครับของบอลอังกฤษครับดูฮะเบคแฮมยืนกับขวานะครับแล้วปั่นด้วยขวาเข้าไปด้านในเฟอร์เดนตอร์เรสโคกครับต้องชมตอร์เรสด้วยนะครับแหมโคกเต็มศีรษะเลยฮะเต็มหน้าผากเลยครับดูฮะปั่นโอ้โหการบิดขาครับแล้วโอ้โหยืนหม่งเลยครับทุกคน
เต็มๆเลยครับแสกหน้าดานุมาไปเอาละครับ 2-0 ครับตอนนี้คุณเจมี่ขึ้นนำคุณแอร์ไปก่อน 2-0 ฮะเพียงแค่38นาทีครับทำเกมไวขึ้นมาเหมือนกันครับคุณแอร์โอ้โยนบาวเออร์ตัดครับแต่ว่าขึ้นบอลไม่ได้ครับบอลยังเป็นฝั่งของคุณแอร์อีกครั้งหนึ่งครับปาดเข้าไปด้านในโอเว่นเล่นให้กับตอเลสเอาคืนได้1ลูกครับตอเลสฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ก็มีครับนี่ของแท้ครับใส่ชุดลิเวอร์พูลแต่แหมชุดแดงไปหน่อยครับไม่มีโลโก้นี่ครับทำชิงซิกแซกกันไปโอเว่นจิ้มต่อให้กับตอเลสจับจังหวะแรกดีนะฮะตัดสินใจวิ่งออกมานะครับ DKR แต่ก็ไม่ทันครับยิงสวนเข้าไปเปิดเข้ามาซิกแซกนี่เป็นโอเว่นลิเจนพิเยกัสสีเหลืองนะครับส่วนตอเรสก็เป็นไอคอนครับยิงสวนทาง DKR เข้าไปนะครับเอาละครับตีตื้นมา1ลูกครับ1ประตูต่อ2จากฟอนโดตอเรสครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีเช่นกันครับดึงเกมช้าไปบ้างครับคุณจิมมี่มาด้านขวาอีกแล้วครับเบ็คแฮมตอเรสขยับครับเฟกช็อตนิดนึงครับยังไกลอยู่ฮะกินแดนมานิดนึงครับเฟกช็อตอีกรอบนึงอาโนไม่เปิดแล้วครับอาโนมาคอยทำชิงให้กับเบ็คแฮมครับเบ็คแฮมมีโอกาสได้ปั่นเข้าไปแล้วโคกลูมินิเก้แหมโหนไปหน่อยครับแล้วกระโดดซ้ำตะคุบไว้ทันครับดอนนอนลูมาลดเวลา1นาทีครับไปถึงกลางสนามก็หมดเวลาการแข่งขันอ้าวแหมเกือบไปขโมยได้แล้วไปทำฟาวเขาเฉยครับลูมินิเก้โดนเหลืองไปซะครับก่อนหมดครึ่งแรกนี่ครับก็เป็นไอเดียที่ดีครับไปขโมยนะฮะแต่ว่าแหมเข้าข้างหลังไปหน่อยครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับดูเหมือนว่ารูปเกมคุณจิมมี่จะดูดีกว่านะครับมีโอกาสบุกเยอะกว่ามีโอกาสจบได้เยอะกว่าและที่สำคัญสกอร์นำอยู่ 2-1 นะครับนี่นะฮะของบอล 73% นะครับยิงไป3ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ครั้งเป็นประตู2ครั้งนะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคนของบอล น้อยกว่าก็อาจจะส่วนตุ้มเดียวชนะก็ได้นะครับไม่แน่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูฮะฝั่งของคุณแอร์เนี่ยบุกตรงกลาง 100% เลยนะครับไม่มีบุกจากฝั่งข้างเลยนะฮะก็เป็นแท็กติกเป็นแผนของคันโตแผนเวอร์ชันนี้อยู่แล้วนะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับผู้แพ้จะตกไปสายล่างนะครับทางฝั่งของคุณแอร์ถอดเดวิดเบ็คแฮมออกไปนะครับส่งพาเวลเนตเวตลงมานะฮะตัดเกมได้เลยครับคุณจิมมี่ตอเลสยกมาให้กับลูมินิเก้ครับไปเบียดกับคาร์ลอสล้มตัวกวาดบอลส่งคืนมาที่ดอนนอมาได้สวยครับเป็นบอลของคุณแอร์ครับได้ทำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับโรเบร์โตคาร์ลอสซิมต่อมาด้านหน้าครับโอเว่นฝากไว้ที่เนตเวตครับชิงมาที่โยฮันครับตวัดมาด้านขวาไม่ถึงตอเลสเหมือนกันฮะเดคิอาเปิดไปที่เบ็คแฮมด้านขวาครับเน้นขึ้นทางฝั่งเบ็คแฮมนะครับนี่เป็นเบ็คแฮมเวอร์ชันเลี้ยวมาริดเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดนะครับมาด้านซ้ายเลยครับแอนดูลูเบอร์สันลูเบอร์สันรอจังหวะตรงกลางขยับนะครับโยฮันคัฟเปลี่ยนไปด้านขวาครับอาโนเอาละฮะอาโนมาชิงกับเบ็คแฮมอีกแล้วครับเบ็คแฮมขอฝากไว้หน่อยครับอาโนเบ็คแฮมอาโนรอจังหวะชิงแล้วเปิดครับได้เปิดจะเฟกช็อตครับยังไม่มีมุมครับโดนบล็อกอยู่ฮะแล้วอาโนเติมขึ้นมาอาโนเปิดก็ได้ครับลูมินิเก้ไม่ถึงครับแคมเบลมงสกัดออกมาแถว2ยังมีอาซาครับมงเช็ดมาที่เจอราดปาดไปด้านขวาที่อาโนเล่นกับเบ็คแฮมแล้วครับ1 2ไปแล้วครับอาโนโยนเข้าไปอาซาโถมขึ้นมามงครับไม่ถึงฮะบิ๊กโซยังขวางอยู่ครับแถว2ยังเก็บได้ครับเจอราดไม่มีช่องครับต้องย้อนมาที่จอห์นสโตนก่อนครับเจอราดอีกครั้งหนึ่งมาด้านขวาอีกแล้วครับเบ็คแฮมมาตรงกลางครับโยฮันคัฟเปลี่ยนมาซ้ายบ้างครับแหมทั้งซ้ายทั้งขวาครับเจาะไปตรงกลางครับตอเรสแทงไปอาซายกคืนครับตอเรสมงเฉยๆแต่ว่าโดนขวางอยู่ครับแคมเบลทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับแคมเบลเอาละเป็นจังหวะบุกของคุณแอร์บ้างครับเหลือ20นาทีครับเน็ตเวทฝากไว้ที่โอเว่นครับโอเว่นล้มตัวส่งให้กับตอเรสไม่ถึงครับเอาละเป็นจังหวะบุกของคุณเจมี่อีกแล้วครับลูมินิเก้มาที่โยฮันคัฟครับจะแทงให้กับเจอราดเวลาดักได้สวยครับเป็นบอลของคุณแอร์บ้างครับตอนนี้แลกกันหมัดต่อหมัดแล้วครับตอเรสโอเว่นรอตอเรสวิ่งครับคัฟขยับครับแล้วจับบอลแรกไม่ดีครับตอเรสจับบอลแรกยาวไปหน่อยครับเสียบอลไปเลยครับเอาละบอลอยู่ที่เจอราดครับจะขึ้นเกมยังไงครับมาด้านซ้ายครับอาซาแทงไปด้านหน้าให้ครับคัฟครับฝากกลับมาที่แอนดูโรเบอร์สันเฟกช็อตเจอราดครับโรเบอร์สันบังนิดนึงครับเหลี่ยมดีครับหมุนกับเมือน1รอบครับสอนเชิงให้กับรุ่นพี่แต่ว่ารุ่นพี่เอาคืนครับแย่งคืนมาได้เป็นบอลของคุณแอร์ครั้งนึงครับแหมแลกกันสุดๆตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วครับโยฮันครับเบ็คแฮมก็ต้องเรียกอาโนแล้วครับเบ็คแฮมได้บอลอาโนบอกว่าพี่เบ็ค
เดินไปเลยพี่เบควิ่งนำทางไปเลยครับพี่เบคโอ้โหผ่านเนตเวทไปได้โยนเข้าไปผ่านหน้าไปหมดเลยครับตอเลสขึ้นโขกลมครับเอ้าแล้วเคลียร์บอลไม่ดีครับไปเข้าทางโยฮันครับยังดีที่แคมเบลแก้ตัวได้แต่ว่าไปฟาวครับแม่จังหวะของแคมเบลฟาวครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะเข้าทั้งบอลทั้งคนหรือเปล่าเดี๋ยวดูแคมเบลฮะเข้าสกัดคือได้บอลไปแล้วด้วยนะครับแต่คนก็ด้วยฮะก็มีคาฟูมาผสมลงด้วยนะครับแล้วเป็นฟรีคิกระยะที่โอ้โหจะฝังคุณแอร์ได้หรือเปล่าครับเปลี่ยนเป็นเดวิดเบ็คแฮมครับฟรีคิก99ครับระยะนี้โอ้โหยังไงครับนี่โอ้โหวิธีของบอลเข้าสามเหลี่ยมครับเบ็คแฮมโอ้โหชนคานครับทุกคนไม่ได้ชนหัวแคมเบลนะครับชนคานเอาละจะสวนกลับนะครับคุณแอร์โอกาสที่จะตีเสมอครับจังหวะนี้จะทำได้หรือเปล่าครับโอเว่นมาด้านขวาครับตอเลสปีกไม่มีครับต้องแทงไปตรงกลางครับโยฮันครับไม่ถึงครับติดจอห์นสโตนแล้วผู้ตัดสินทดเวลา0นาทีเท่านั้นครับบอมไปไม่บอมงะหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โหเกมลุกเนี่ยคุณจิมมี่ขึงอยู่ทั้งเกมเลยครับของบอล 69% มีโอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งแหมครึ่งหลังทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับสกอร์รวมคู่นี้นะครับอีกแมตช์นึงเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับสกอร์รวมจะเป็น3ประตูต่อ2นะครับคุณจิมมี่ผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับส่วนคุณแอร์นะฮะน้องชายของคุณมังนะครับผมก็ไปแพ้ในสายล่างด้วยนะครับทำให้ซีซั่นแรกของเขาตกรอบไปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ